สวัสดีครับวันนี้ก็มีเกมเบดแอนด์โซชิ้นแผ่นในการสำหรับคลิปนี้คุณอยู่ในเซิร์ฟอีเอ็นเอก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษแล้วกันเนาะผมไปหาแท่นในอัปเกรดดาบของผมมาครบแล้วนะตอนนี้ก็อยากจะมาทำคลิปอัปเกรดแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะตอนนี้ดาบของผมเนี่ยอยู่ที่เนี่ยดาบส้มขั้นที่หนึ่งอยู่เนาะก็ไอเทมพวกนี้นะไอเทมแรกเนี่ยหาได้ตามเควสดันเจียนนะต่างๆแล้วก็จะได้ทีละ2หรือ3ประมาณนี้นะก็จะเป็นการไปทำเควสแล้วก็ได้จากได้เป็นรางวัลจากเควสนะครับแล้วก็สำหรับไอเทมนี้ก็คือได้มาจากกล่องหรือถุงเงินนะก็เป็นการสุ่มมีได้เยอะได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรอบนะหินนี้ก็ได้ตามเควสเหมือนกันเนี่ยพวกนี้ได้ตามเควสหมดเลยแล้วก็ไอเทมนี้นะสามารถซื้อได้ผ่านมาร์เก็ตเลยเนี่ยราคาจะถูกหรือจะแพงก็คือมันขึ้นอยู่กับจังหวะเนาะบางครั้งก็จะอยู่ที่ประมาณ5โก6โกนะตอนที่ผมซื้อมาประมาณสัก6โกนะตอนนี้9โกไปแล้วเนี่ยก็มาดูกันเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ราคาถูกๆนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาวุธเนี่ยที่ใช้เป็นส่วนประกอบเนี่ยก็คืออาวุธนี้เนี่ยเราจะต้องไปเอามาจากเนี่ยนะจากที่นี่นะก็คือนี่เลยตามนี้เลยนะก็มันจะมีได้เป็นแบบ2อย่างนะฮะอย่างแรกจะได้จากการประมูลนะอย่างแรกผมได้มาจากการประมูลเนี่ยก็คือเวลามันจะเป็นรางวัลให้กับทีมเนาะเวลาเราประมูลก็คือเป็ดมาสเตอร์มันก็จะบอกอยู่ได้มาจากการประมูลนะที่ผมได้มาแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือได้มาจากกล่องเนี่ยซึ่งกล่องนี้เนี่ยเราจะต้องใช้กุญแจเปิดกุญแจดอกหนึ่งมูลค่าประมาณ60-70โกได้นะแต่ผมโชคดีหน่อยนะผมไปทำประมาณสัก15รอบนะผมไปทำเควสแค่นั้นเองทำเควสแล้วเพอนะผมได้มานะได้มาแบบไม่ต้องไปเปิดก่อนหรือไม่ต้องซื้อกุญแจเลยนะผมได้มาแบบนี้ก็ลองทำหลายๆรอบเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในเซิร์ฟนี้แล้วอยากอัปเกรดดาวเนี่ยก็ถ้าไม่อยากเสียตังค์เยอะๆก็ลองเข้าไปหลายๆรอบเนาะหรือไม่งั้นก็ทำเควสไปด้วยเผลอๆจะได้เนี่ยถ้าได้ปุ๊บก็ประมูลมาสักโก2โกก็เอามาให้ได้นะประมาณนั้นแต่ว่าผมได้มาแบบไม่ต้องประมูลอะไรเลยนะเพื่อนก็เขาก็แบบเลเวลสูงๆเท่านั้นเขาก็คงไม่อยากได้แล้วนะโอเคเนาะดาบรู้แล้วนะว่ามาจากที่ไหนหรือไม่งั้นก็วิธีที่2ก็คือซื้อในพื้นที่นี้เนี่ยมันจะเป็นในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่เนาะตามนี้เลยนะซื้อจากร้านที่นี่แต่ว่ามันซื้อเราจะมาซื้อก็คือต้องซื้อเป็นมันจะได้เป็นกล่องมาได้เป็นกล่องมานะแล้วก็คือใช้ไอ้เนี่ยลูกพิสเนี่ยซื้อรวมแล้วประมาณ 6,000 ชิ้นนะได้กล่องมาแล้วก็ต้องไปซื้อกุญแจมาเปิดอีกนะเนี่ยผมบอกว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มนะใช้วิธีนี้ดีกว่าก็ไปทำเควสเรื่อยๆอาจจะดรอปแหละไม่ได้รอบนึงก็ได้รอบนึงอ่ะประมาณนั้นนะผมถ้าที่ผมจำได้ผมน่าจะเข้าไป10หรือ12รอบนะถ้าที่ผมจำได้จริงๆนะพราะผมไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นโอเคเนาะเข้าใจกันนะว่าแต่ละอย่างได้มายังไงเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็คือตอนนี้งบประมาณที่ต้องใช้ก็คือ16โก15ซิลเวอร์เนาะตอนนี้ขั้น1ถ้าไปขั้น2โอเคเริ่มแล้วพิมพ์คำว่า U ตัวใหญ่เนาะ SE แล้วก็กด Confirm นี่ก็มันไม่มีตัวเลือก2แบบเหมือนในไทยเนี่ยเพราะว่าในไทยเนี่ยผมประกอบอาวุธส้มล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะพังนะก็มันมีตัวเลือกให้เลือกแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
อย่างเดียวนะแต่ว่าที่จะเลือกเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะอัพไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าผมมาคนละทางกับที่เขาแนะนำเลยนี่มันเขาแนะนำให้ผมอัพเป็นดาบขาวแต่ผมชอบดาบเนี่ยก็เลยอัพเป็นดาบส้มมาแทนต้องใช้วัตถุดิบก็ต่อไปก็คือต้องไปหาวัตถุดิบตามนี้เลยนะก็เควสนี้ก็ผมเข้าประจำอยู่แล้วไปอาจจะได้มาผมได้มาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เอาทิ้งไปเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ประกอบอาวุธเนี่ยผมทิ้งไปเลยนะก็น่าจะเอาทิ้งนะเพราะตอนนั้นของเต็มตอนนี้ของก็ขาดอยู่สองอย่างนะขาดหินนี้กับดาบเนี่ยก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราอยู่ในเซิร์ฟนี้เนี่ยคือถ้าอาวุธไม่ครบมือเนี่ยมันก็ไม่รับมืออะไรรับมือกับใครหรือมอนหรืออะไรก็ไม่ค่อยไหวนะต้องทำใจนิดนึงก็เห็นขออัพเราต้องอัพตามนะเพราะว่าผมดูจากประวัติของฝั่งตรงข้ามเป็นหลักเลยนะอย่างคนเนี้ยเลย HM10 ผมก็ดูข้อมูลของเขาถ้าเป็นสายเดียวกันนะหรือว่าตัวละครตัวเดียวกันเนี่ยผมก็จะดูเขาเป็นประจำนะเพราะว่าแต่ละคนเขาจะอัพไม่เหมือนกันคือบางคนเขาก็เน้นอัพดาบบางคนเขาก็เน้นแบบอัพพวกเนี้ยไอเทมพวกสร้อยเข็มขัดอย่างเงี้ยแผ่นโซอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นแน่อันนี้คือจากประสบการณ์เนาะโอเคนะก็คลิปนี้ก็เป็นการอัพเกรดดาบนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเซิร์ฟนี้เซิร์ฟ EN อยู่นะ การอัพเกรดนี้ก็จะแตกต่างจากไทยหน่อยหนึ่งนะก็ผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับมือใหม่นะที่อยากจะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟ EN เนาะเพราะว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ย1เพิ่มทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะ2เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ว่าเราได้ดำเนินเนื้อเรื่องแล้วก็รู้เนื้อเรื่องของเกมนี้มากกว่าในเซิร์ฟไทยนะเนื่องจากว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยแค่เวล45เนาะแต่นี่ไปได้สูงสุดนะฮะถึงเวล55เลยนะก็คลิปนี้ก็คงต้องฝากเพียงเท่านี้เนาะชอบหรือไม่ชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ